จุลสัจกสูตรข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่กูฎาคารศาลาป่ามหาวันเขตเมืองเวสาลีครั้งนั้นแลสัจกนิครนผู้เป็นนิคันธบุตรอาศัยอยู่ในเมืองเวสาลีเป็นนักโต้ตอบพูดยกตนว่าเป็นนักปราชญ์ชนเป็นอันมากยอมยกว่าเป็นผู้มีความรู้ดีเขากล่าววาจาในที่ประชุมชนในเมืองเวสาลีอย่างนี้ว่าเราไม่เห็นสมณะหรือพราหมณ์ที่เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์แม้ที่ปฏิญญาตนว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ปรารภโต้ตอบวาทะกับเราจะไม่พึงประหม่าไม่สะทกสะทานไม่หวั่นไหวไม่มีเหงื่อไหลจากรักแรงแม้แต่คนเดียวเลยหากเราปรารภโต้ตอบวาทะกับเสาที่ไม่มีเจตนาแม้เสานั้นปรารภโต้ตอบวาทะกับเราก็ต้องประมาสะทกสะทานหวั่นไหวจะป่วยกล่าวไปใยถึงมนุษย์เล่าครั้งนั้นในเวลาเช้าท่านพระอัสสชินุ่งสบงแล้วถือบาจีวรเข้าไปบิณฑบาตในเมืองเวสาลีสัจกนิครนผู้เป็นนิคันธบุตรเดินเที่ยวยืดแข้งขาอยู่ในเมืองเวสาลีได้เห็นท่านพระอัสสชิเดินอยู่แต่ที่ไกลครั้นเห็นแล้วจึงเข้าไปหาท่านพระอัสสชิได้ปราศัยกับท่านครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้ถามท่านพระอัสสชิดังนี้ว่าดูก่อนท่านอัสสชิผู้เจริญก็พระสมณะโคดมแนะนำพวกสาวกอย่างไรและคำสั่งสอนของพระสมณะโคดมมีส่วนอย่างไรที่เป็นไปมากในพวกสาวกท่านพระอัสสชิบอกว่าดูก่อนอคิเวสนะพระผู้มีพระภาคทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้และคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคมีส่วนอย่างนี้ที่เป็นไปมากในสาวกทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตนเวทนาไม่ใช่ตนสัญญาไม่ใช่ตนสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตนวิญญาณไม่ใช่ตนสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตนธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตนดูก่อนอคิเวสนะพระผู้มีพระภาคทรงแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้และคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาค
มีส่วนอย่างนี้ที่เป็นไปมากในสาวกทั้งหลายสัจจกนิครนกล่าวว่าดูก่อนท่านอัสสชิผู้เจริญข้าพเจ้าได้ฟังว่าพระสมณะโคดมมีวาทะอย่างนี้เป็นอันว่าข้าพเจ้าได้ฟังไม่ดีแล้วถ้ากระไรบางทีข้าพเจ้าจะพบกับพระสมณะโคดมผู้เจริญนั้นจะได้สนทนากันบ้างถ้ากระไรข้าพเจ้าจะพึงช่วยปลดเปลื้องพระสมณะโคดมเสียจากความเห็นที่เลวทรามนั้นได้สมัยนั้นแลเจ้าลิชวีประมาณ500องค์ประชุมกันอยู่ในอาคารเป็นที่ประชุมด้วยกรณียกิจบางอย่างครั้งนั้นสัจจกนิครนเข้าไปหาพวกเจ้าลิชวีเหล่านั้นครั้นเข้าไปหาแล้วได้กล่าวกับเจ้าลิชวีเหล่านั้นดังนี้ว่าขอเจ้าลิชวีทั้งหลายจงไปด้วยกันขอเจ้าลิชวีทั้งหลายจงไปด้วยกันวันนี้ข้าพเจ้าจักสนทนากับพระสมณะโคดมถ้าพระสมณะโคดมจักตั้งอยู่ตามคำที่ภิกษุชื่ออัสสชิซึ่งเป็นสาวกรูปหนึ่งที่มีชื่อเสียงยืนยันแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจักฉุดกระชากลากถ้อยคำพระสมณะโคดมมาด้วยคำข้าพเจ้าให้เป็นเหมือนบุรุษที่มีกำลังจับแกะอันมีขนยาวที่ขนแล้วลากมาลากไปฉะนั้นหรือให้เป็นเหมือนคนที่ทำการงานในโรงสุราซึ่งมีกำลังวางเสื่อลำแพนสำหรับรองแป้งสุราผืนใหญ่ในห้วงน้ำลึกแล้วจับที่มุมชักลากฟัดฟาดไปมาฉะนั้นข้าพเจ้าจักสลัดฟัดฟาดถ้อยคำพระสมณะโคดมเสียให้เป็นเหมือนบุรุษที่มีกำลังซึ่งเป็นนักเลงสุราจับถ้วยที่หูแล้วสลัดไปมาฉะนั้นข้าพเจ้าจักเล่นงานพระสมณะโคดมเหมือนอย่างที่คนเขาเล่นกีฬาชื่อสานะโทวิกให้เป็นเหมือนช้างที่มีวัยล่วง60ปีจึงจะถอยกำลังลงสู่สระโบกรณีมีห้วงน้ำลึกแล้วเล่นกีฬาชนิดที่ชื่อว่าสานะโทวิกฉะนั้นขอเจ้าลิชวีทั้งหลายจงไปด้วยกันขอเจ้าลิชวีทั้งหลายจงไปด้วยกันวันนี้ข้าพเจ้าจักสนทนากับพระสมณะโคดมในบรรดาเจ้าลิชวีเหล่านั้นบางพวกกล่าวว่าเหตุอะไรพระสมณะโคดมจักยกถ้อยคำของท่านสัจจกะได้ที่แท้ท่านสัจจกะกลับยกถ้อยคำของพระสมณะโคดมเสียบางพวกกล่าวว่าท่านสัจจกะเป็นอะไรจึงจักยกถ้อยคำของพระผู้มีพระภาคได้ที่แท้พระผู้มีพระภาคกลับจักยกถ้อยคำของท่านสัจจกะเสียครั้งนั้นแลสัจจกนิครนมีเจ้าลิชวีประมาณ500ห้อมล้อมแล้วเข้าไปยังกูดาคารศาลาป
่ามหาวันสมัยนั้นภิกษุมากด้วยกันจงกรมอยู่ณที่แจ้งครั้งนั้นแลสัจจกนิครนเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นแล้วถามว่าท่านผู้เจริญเดี๋ยวนี้พระสมณะโคดมนันอยู่ที่ไหนพวกข้าพเจ้าปรารถนาจะพบพระสมณะโคดมนันภิกษุทั้งหลายนั้นบอกว่าดูก่อนอคิเวสนะพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเสด็จเข้าไปสู่ป่ามหาวันประทับพักกลางวันที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งลำดับนั้นสัจจกนิครนพร้อมด้วยพวกเจ้าฤทธิ์ชวีมีจำนวนมากเข้าไปสู่ป่ามหาวันจนถึงที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่แล้วทูลปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแม่เจ้าฤทธิ์ชวีทั้งหลายนั้นบางพวกถวายอภิวาทบางพวกทูลปราศัยบางพวกประนมมือบางพวกประกาศชื่อและโคดของตนในสำนักพระผู้มีพระภาคบางพวกก็นิ่งอยู่ครั้นแล้วต่างก็นั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งสัจจกนิครนพอนั่งแล้วได้ทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าพเจ้าขอถามพระโคดมสักหน่อยหนึ่งถ้าพระโคดมจะทำโอกาสเพื่อแก้ปัญหาแก่ข้าพเจ้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนอคิเวสนะท่านประสงค์จะถามปัญหาใดก็ถามเถิดอคิเวสนะตอบถามว่าพระโคดมแนะนำพวกสาวกอย่างไรและคำสั่งสอนของพระโคดมมีส่วนอย่างไรที่เป็นไปมากในพวกสาวกดูก่อนอคิเวสนะเราแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้และคำสั่งสอนของเรามีส่วนอย่างนี้ที่เป็นไปมากในสาวกทั้งหลายว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปไม่ใช่ตนเวทนาไม่ใช่ตนสัญญาไม่ใช่ตนสังขารทั้งหลายไม่ใช่ตนวิญญาณไม่ใช่ตนสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตนธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตนดังนี้ดูก่อนอคิเวสนะเราแนะนำสาวกทั้งหลายอย่างนี้และคำสั่งสอนของเรามีส่วนอย่างนี้ที่เป็นไปมากในสาวกทั้งหลายอคิเวสนะบอกว่าท่านพระโคดมขออุปมาจมแจ่งแจ้งแก่ข้าพเจ้าดูก่อนอคิเวสนะอุปมานั้นจงแจ่มแจ้งแก่ท่านเถิดอคิเวสนะบอกว่าท่านพระโคดมเหมือนพืชพันธุ์ไม้เหล่าใดเหล่าหนึ่ง
ที่ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์พืชพันธุ์เหล่านั้นทั้งหมดต้องอาศัยแผ่นดินตั้งอยู่ในแผ่นดินจึงถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้หรือเหมือนการงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่ต้องทำด้วยกำลังอันบุคคลทำอยู่การงานเหล่านั้นทั้งหมดบุคคลต้องอาศัยแผ่นดินต้องตั้งอยู่บนแผ่นดินจึงทำกันได้ฉันใดปุริสบุคคลนี้มีรูปเป็นตนมีเวทนาเป็นตนมีสัญญาเป็นตนมีสังขารเป็นตนมีวิญญาณเป็นตนต้องตั้งอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงได้ประสบผลบุญผลบาปฉะนั้นพระผู้มีพระภาคกล่าวว่าดูก่อนอคิเวสนะข้อนั้นท่านกล่าวอย่างนี้ว่ารูปเป็นตนของเราเวทนาเป็นตนของเราสัญญาเป็นตนของเราสังขารทั้งหลายเป็นตนของเราวิญญาณเป็นตนของเราดังนี้มิใช่หรืออคิเวสนะกล่าวว่าท่านพระโคดมข้าพเจ้ากล่าวอย่างนั้นประชุมชนเป็นอันมากก็กล่าวอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคกล่าวว่าดูก่อนอคิเวสนะประชุมชนเป็นอันมากนั้นจักทำอะไรแก่ท่านดูก่อนอคิเวสนะเชิญท่านยืนยันถ้อยคำของท่านเถิดอคิเวสนะกล่าวว่าท่านพระโคดมเป็นความจริงข้าพเจ้ากล่าวอย่างนี้รูปเป็นตนของเราเวทนาเป็นตนของเราสัญญาเป็นตนของเราสังขารทั้งหลายเป็นตนของเราวิญญาณเป็นตนของเราดังนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนอคิเวสนะถ้าอย่างนั้นเราจักสอบถามท่านในข้อนี้แหละท่านเห็นควรอย่างไรท่านพึงแก้ไขอย่างนั้นดูก่อนอคิเวสนะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนอำนาจของพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้มุรธาพิเศษแล้วเช่นพระเจ้าประเสนทิโกศลหรือพระเจ้ามคตอชาติศัตรูเวเทหิบุตรอาจฆ่าคนที่ควรฆ่าริบราชบาทคนที่ควรริบเนรเทศคนที่ควรเนรเทศพึงให้เป็นไปได้ในพระราชอาณาเขตของพระองค์มิใช่หรืออคิเวสนะกล่าวว่าท่านพระโคดมอำนาจของพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้มุรธาพิเศษแล้วเช่นพระเจ้าประเสนทิโกศลหรือพระเจ้ามคตอชาติศัตรูเวเทหิบุตรอาจฆ่าคนที่ควรฆ่าริบราชบาทคนที่ควรริบเนรเทศคนที่ควรเนรเทศพึงให้เป็นไปได้ในพระราชอาณาเขตของพระองค์แม้แต่อำนาจของหมู่คณะเหล่านี้คือวัชชีมัลละอาจฆ่าคนที่ควรฆ่า
ริบราชบาทคนที่ควรริบเนรเทศคนที่ควรเนรเทศยังเป็นไปได้ในแว่นแควนของตนของตนเหตุอะไรเล่าอำนาจเช่นนั้นของพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้มุรธาพิเศษแล้วเช่นพระเจ้าประเสนที่โกศลหรือพระเจ้ามคตอชาติศัตรูเวเทหิบุตรจะให้เป็นไปไม่ได้อำนาจเช่นนั้นของพระราชามหากษัตริย์ผู้ได้มุรธาพิเศษแล้วนั้นต้องให้เป็นไปได้ด้วยควรจะเป็นไปได้ด้วยพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนอคิเวสนะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนข้อที่ท่านกล่าวว่ารูปเป็นตนของเราอำนาจของท่านเป็นไปในรูปนั้นว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยดังนี้หรือเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสถามอย่างนี้แล้วสัจจกนิครนก็นิ่งเสียถึงสองครั้งลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสกับสัจจกนิครนว่าดูก่อนอคิเวสนะการบัดนี้ท่านจงแก้ไม่ใช่การที่ท่านควรนิ่งดูก่อนอคิเวสนะผู้ใดอันตถาคตถามปัญหาที่ชอบแก่เหตุแล้วถึงสามครั้งมิได้แก้ศีรษะของผู้นั้นจะแตกเป็นเจ็ดเสียงในที่เช่นนั้นสมัยนั้นท้าววชิรปาณีสักกะเทวราชถือกระบองเพชรลุกเป็นไฟรุ่งเรืองลอยอยู่ในเวหาณเบื้องบนศีรษะสัจจกนิครนประกาศว่าถ้าสัจจกนิครนนี้อันพระผู้มีพระภาคตรัสถามปัญหาที่ชอบแก่เหตุแล้วถึงสามครั้งมิได้แก้ปัญหาเราจักผ่าศีรษะสัจจกนิครนนั้นเจ็ดเสียงในที่นี้แหละท้าววชิรปาณีนั้นพระผู้มีพระภาคกับสัจจกนิครนเท่านั้นเห็นอยู่ในทันใดนั้นสัจจกนิครนตกใจกลัวจนขนชันแสวงหาพระผู้มีพระภาคเป็นที่ต้านทานป้องกันเป็นที่พึ่งได้ทูลว่าพระโคดมผู้เจริญขอจงทรงถามเถิดข้าพเจ้าจักแก้ณบัดนี้ดูก่อนอคิเวสนะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนท่านกล่าวอย่างนี้ว่ารูปเป็นตนของเราดังนี้อำนาจของท่านเป็นไปในรูปนั้นว่ารูปของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยดังนี้หรืออคิเวสนะกล่าวว่าข้อนี้เป็นไปไม่ได้เลยพระโคดมผู้เจริญพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนอคิเวสนะท่านจงทำไว้ในใจเถิดครั้นทำไว้ในใจแล้วจึงกล่าวแก้เพราะคำหลังกับคำก่อนหรือคำก่อนกับคำหลังของท่านไม่ต่อกันดูก่อนอคิเวสนะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนท่านกล่าวอย่างนี้ว่าเวทนา
เป็นตนของเราสัญญาเป็นตนของเราสังขารทั้งหลายเป็นตนของเราวิญญาณเป็นตนของเราดังนี้อำนาจของท่านเป็นไปในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหลายและในวิญญาณว่าเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายและวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดอย่าได้เป็นอย่างนี้เลยดังนี้หรืออคิเวสนะกล่าวว่าข้อนี้เป็นไปไม่ได้เลยพระโคดมผู้เจริญดูก่อนอคิเวสนะท่านจงทำในใจเถิดครั้นทำไว้ในใจแล้วจึงกล่าวแก้เพราะคำหลังกับคำก่อนหรือคำก่อนกับคำหลังของท่านไม่ต่อกันดูก่อนอคิเวสนะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนรูปเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายและวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงอคิเวสนะกล่าวว่าไม่เที่ยงพระโคดมผู้เจริญพระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขสิ่งนั้นเป็นทุกข์พระโคดมผู้เจริญพระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตนของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระโคดมผู้เจริญดูก่อนอคิเวสนะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนผู้ใดติดทุกข์เข้าถึงทุกข์อยู่แล้วกล้ำกลืนทุกข์แล้วยังตามเห็นทุกข์ว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตนของเราดังนี้ผู้นั้นกำหนดรู้ทุกข์ได้เองหรือจะทำทุกข์ให้สิ้นไปได้แล้วจึงอยู่มีบ้างหรืออคิเวสนะตอบว่าจะพึงมีได้เพราะเหตุอะไรข้อนี้มีไม่ได้เลยพระโคดมผู้เจริญดูก่อนอคิเวสนะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านติดทุกข์เข้าถึงทุกข์อยู่แล้วกล้ำกลืนทุกข์แล้วยังตามเห็นทุกข์ว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตนของเราดังนี้หรืออคิเวสนะกล่าวว่าฉไหนจะไม่ถูกพระเจ้าข้าข้อนี้ต้องเป็นอย่างนั้นพระโคดมผู้เจริญดูก่อนอคิเวสนะเปรียบเหมือนบุรุษมีความต้องการแก่นไม้เสาะหาแก่นไม้แสวงหาแก่นไม้อยู่ถือเอาผึ่งที่คมเข้าไปสู่ป่าเขาเห็นต้นกล้วยใหญ่ต้นหนึ่งในป่านั้นมีต้นตรงยังกำลังรุ่นไม่คดเขาจึงตัดต้นกล้วยนั้นที่โคนต้นแล้วตัดยอดริดใบออกเขาไม่พบแม้แต่กระพีแล้วจะพบแก่นได้แต่ที่ไหนแม้ฉันใดดูก่อนอคิเวสนะ
ท่านอันเราซักไซไล่เลียงสอบสวนในถ้อยคำของตนเองก็เปล่าว่างแพ้ไปเองท่านได้กล่าววาจานีในที่ประชุมชนในเมืองเวสาลีว่าเราไม่เห็นสมณะหรือพราหมณ์ที่เป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเป็นคณาจารย์แม้ที่ปฏิญญาตนว่าเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ปรารภโต้ตอบวาทะกับเราจะไม่พึงประมาทไม่สะทกสะทานไม่หวั่นไหวไม่มีเหงื่อไหลจากรักแร้แม้แต่คนเดียวเลยหากเราปรารภโต้ตอบวาทะกะเสาที่ไม่มีเจตนาแม้เสานั้นปรารภโต้ตอบวาทะกับเราก็ต้องประมาสะทกสะทานหวั่นไหวจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงมนุษย์เล่าดังนี้ดูก่อนอคิเวสนะหยาดเหงื่อของท่านบางหยาดหยดจากหน้าผากลงยังผ้าห่มแล้วตกที่พื้นส่วนเหงื่อในกายของเราในเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยดังนี้แล้วพระผู้มีพระภาคทรงเปิดพระกายมีพระชวีดังทองในบริษัทนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสัจจกนิครนนั่งนิ่งอึ้งก็เขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิภาณในลำดับนั้นเจ้านิชวีผู้มีนามว่าทุมมุขะทราบว่าสัจจกนิครนนิ่งอึ้งก็เขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิภาณจึงทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคอุปมาย่อมแจ่มแจ้งแก่ข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนทุมมุขะอุปมานั้นจงแจ่มแจ้งแก่ท่านเถิดเจ้าฤชวีนันทูลถามว่าเปรียบเหมือนในที่ใกล้บ้านหรือนิคมมีสระโบกกรณีอยู่สระหนึ่งในสระนั้นมีปูอยู่ตัวหนึ่งพวกเด็กชายหญิงเป็นอันมากออกจากบ้านหรือนิคมนั้นไปถึงสระโบกกรณีนั้นแล้วก็ลงจับปูขึ้นจากน้ำวางไว้บนบกปูนั้นจะสายก้ามไปข้างไหนเด็กเหล่านั้นก็คอยต่อยก้ามปูนั้นด้วยไม้บ้างด้วยกระเบื้องบ้างเมื่อปูนั้นก้ามหักหมดแล้วก็ไม่อาจลงสู่สระโบกกรณีนั้นเหมือนก่อนได้ฉันใดทิฏฐิอันเป็นเสี้ยนหนามเข้าใจผิดกวัดแกว่งบางอย่างบางอย่างของสัจจกนิครนพระองค์หักเสียแล้วแต่นี้ไปสัจจกนิครนก็ไม่อาจเข้ามาใกล้พระองค์ด้วยความประสงค์จะโต้ตอบอีกก็ฉะนั้นแหละเมื่อเจ้าฤชวีทุมมุขะกล่าวอย่างนี้แล้วสัจจกนิครนก็พูดว่าเจ้าทุมมุขะท่านหยุดเถิดท่านพูดมากนักข้าพเจ้าไม่ได้พูดกับท่านข้าพเจ้าพูดกับพระโคดมต่างหากครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วก็ทูลว่าข้าแต่พระโคดมข้อที่พูดนั้นเป็นของข้าพเจ้าและของพวกสมณะพราหมณ์เหล่าอื่นยกเสียเถิดเป็นแต่คำเพ้อพูดเพ้อกันไปสัจจกนิครนทูลถามว่า
ด้วยเหตุเท่าไรสาวกของพระโคดมจึงชื่อว่าเป็นผู้ตามคำสั่งสอนทำถูกตามโอวาทข้ามความสงสัยเสียได้ปราศจากความแคลงใจอันเป็นเหตุให้กล่าวว่าข้อนี้เป็นอย่างไรถึงความแก้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นอยู่ในคำสอนของศาสดาตนดูก่อนอคิเวสนะสาวกของเราในธรรมวินัยนี้ย่อมเห็นเบญจขันธ์นั้นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันใดอันหนึ่งทั้งที่ล่วงไปแล้วทั้งที่ยังไม่มาถึงทั้งเกิดขึ้นเฉพาะในบัดนี้ที่เป็นภายในก็ดีที่เป็นภายนอกก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีประณีตก็ดีในที่ไกลก็ดีในที่ใกล้ก็ดีทั้งหมดก็เป็นแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตนของเราดังนี้ดูก่อนอคิเวสนะด้วยเหตุเท่านี้แหละสาวกของเราจึงชื่อว่าเป็นผู้ตามทำตามคำสั่งสอนทำถูกตามโอวาทข้ามความสงสัยเสียได้ปราศจากความแคลงใจอันเป็นเหตุให้กล่าวว่าข้อนี้เป็นอย่างไรถึงความแก้วกล้าไม่ต้องเชื่อผู้อื่นอยู่ในคำสอนของศาสดาตนอคิเวสนะกล่าวว่าข้าแต่พระโคดมด้วยเหตุเท่าไรภิกษุชื่อว่าเป็นพระอรหันต์มีอาสวะสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วมีกิจที่ควรทำได้สำเร็จแล้วปลงภาระเสียแล้วมีประโยชน์ตนถึงแล้วโดยลำดับมีสัญโยชน์อันจะนำไปสู่ภพสิ้นแล้วพ้นวิเศษแล้วเพราะรู้ชอบดูก่อนอคิเวสนะภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นเบญจขันธ์ด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอันใดอันหนึ่งทั้งที่ล่วงไปแล้วทั้งที่ยังไม่มาถึงทั้งเกิดขึ้นเฉพาะในบัดนี้ที่เป็นภายในก็ดีที่เป็นภายนอกก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีประณีตก็ดีในที่ไกลก็ดีในที่ใกล้ก็ดีทั้งหมดก็เป็นแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนั่นไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตนของเราดังนี้จึงพ้นแล้วเพราะไม่ถือมั่นดูก่อนอคิเวสนะด้วยเหตุเท่านี้แหละภิกษุชื่อว่าเป็นพระอรหันต์มีอาสวะสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วมีกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วปลงภาระเสียแล้วมีประโยชน์ตนถึงแล้วโดยลำดับมีสัญโยชน์อันจะนำไปสู่ภพสิ้นแล้ว
พลวิเศษแล้วเพราะรู้ชอบดูก่อนอคิเวสนะภิกษุที่รู้พลวิเศษแล้วอย่างนี้แหละประกอบด้วยคุณอันยอดเยี่ยม3ประการคือความเห็นอันยอดเยี่ยม1ความปฏิบัติอันยอดเยี่ยม1ความพ้นวิเศษอันยอดเยี่ยม1เมื่อมีจิตพ้นกิเลสแล้วอย่างนี้ย่อมสักการะเคารพนับถือบูชาตถาคตว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นตรัสรู้แล้วย่อมทรงแสดงธรรมเพื่อให้ตรัสรู้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงฝึกพระองค์แล้วย่อมทรงแสดงธรรมเพื่อฝึกพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงสงบได้แล้วย่อมทรงแสดงธรรมเพื่อสงบพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงข้ามพ้นแล้วย่อมแสดงธรรมเพื่อข้ามพ้นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงดับสนิทแล้วย่อมทรงแสดงธรรมเพื่อความดับสนิทเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสัจจกนิครนได้ทูลว่าข้าแต่พระโคดมข้าพเจ้าเป็นคนคอยกำจัดคุณผู้อื่นเป็นคนขนองวาจาได้สำคัญถ้อยคำของพระโคดมว่าตนอาจรุกรานได้ด้วยถ้อยคำของตนบุรุษมาปะทะช้างซับมันเข้าก็ดีเจอกองไฟอันกำลังลุกโพลงก็ดีเจองูพิษที่มีพิษร้ายก็ดียังพอเอาตัวรอดได้บ้างแต่มาเจอพระโคดมเข้าแล้วไม่มีใครเอาตัวรอดได้เลยข้าแต่พระโคดมข้าพเจ้าเป็นคนคอยกำจัดผู้อื่นเป็นคนขนองวาจาได้สำคัญถ้อยคำของพระโคดมว่าตนอาจรุกรานได้ด้วยถ้อยคำของตนขอพระโคดมพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จงรับนิมนต์เพื่อฉันในวันพรุ่งนี้พระผู้มีพระภาคทรงรับด้วยดุษณียภาพลำดับนั้นสัจจกนิครนทราบว่าพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์แล้วจึงบอกพวกเจ้าลิชวีเหล่านั้นว่าเจ้าลิชวีทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าพระโคดมพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ข้าพเจ้านิมนต์แล้วเพื่อฉันในวันพรุ่งนี้พวกท่านจะนำอาหารใดมาเพื่อข้าพเจ้าจงเลือกอาหารที่ควรแก่พระโคดมเถิดเมื่อล่วงราตรีนั้นแล้วเจ้าลิชวีเหล่านั้นได้นำภัตตาหารประมาณ500สำรับไปให้แก่สัจจกนิครนสัจจกนิครนได้จัดของเคี้ยวของฉันอันประณีตในอารามของตนเสร็จแล้วจึงให้ทูลบอกการแด่พระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมเวลานี้เป็นการควรภัตตาหารสำเร็จแล้วครั้งนั้นในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันทรวาสกแล้วทรงถือบาตรจีวรเสด็จเข้าไปสู่อารามแห่งสัจจกนิครนประทับบนอาสนะที่ปูลาดไว้ถวายพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ครั้นนั้นสัจจกนิครนอังคาดภิกษุสงฆ์
มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยของเคี้ยวของฉันอันประณีตด้วยมือของตนให้อิ่มหนำสำราญแล้วเมื่อพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จนำพระหัตถ์ออกจากบาทแล้วสัจจกนิครนจึงถือเอาอาสนะต่ำนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้ทูลว่าข้าแต่พระโคดมขอบุญและผลบุญในทานนี้จงมีเพื่อความสุขแก่ทายกทั้งหลายเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนอคิเวสนะบุญและผลบุญในทานนี้อาศัยทักขิเนยยะบุคคลที่ยังไม่สิ้นราคะโทสะโมหะเช่นกับท่านจักมีแก่ทายกทั้งหลายส่วนบุญและผลบุญอาศัยทักขิเนยยะบุคคลที่สิ้นราคะโทสะโมหะเช่นกับเราจักมีแก่ท่านชนีแล